ดยคุณมงคลลีลาธรรมกรรมการผู้จัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือทพว.กล่าวว่าจากที่ประเทศไทยได้รับสิทธิ์เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันรถจักรยานยนต์ชิงแชมป์โลก MotoGP สนามที่15ณสนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตจังหวัดบุรีรัมย์เป็นเวลา3ปีโดยจะเริ่มจัดการแข่งขันครั้งแรกระหว่างวันที่5ถึงวันที่7ตุลาคม2561นี้โดยคาดว่าในช่วงการแข่งขันจะมีชาวต่างชาติและชาวไทยเข้ามาเที่ยวและชมการแข่งขันที่จังหวัดบุรีรัมย์ไม่น้อยกว่าหลักแสนคนทางทพว.ได้ร่วมกับจังหวัดบุรีรัมย์ดำเนินโครงการ B Stay พัฒนาการท่องเที่ยวบุรีรัมย์ทั้งระบบได้แก่ B Home สนับสนุนให้ชาวบุรีรัมย์นำห้องว่างบ้านพักของตนเองมาปรับปรุงเป็นโฮมสเตย์ที่ได้มาตรฐานถูกต้องตามเกณฑ์และกฎหมายโดยคงเสน่ห์แห่งวิถีชีวิตและวัฒนธรรมดั้งเดิมของชาวบุรีรัมย์รองรับการเข้าพักของนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติโดยใช้ระบบรับจองห้องพักที่ศูนย์กลางจากนั้นกระจายนักท่องเที่ยวเข้าพักตามโฮมสเตย์ต่างๆซึ่งเบื้องต้นมีชาวบุรีรัมย์สนใจลงทะเบียนร่วมแล้วกว่า200รายทั้งนี้ทพว.ยังช่วยสนับสนุนการยกระดับที่พักของชาวบุรีรัมย์ให้ได้โฮมสเตย์มาตรฐานโดยการจัดสัมมนาอบรมความรู้โดยมีวิทยากรคือนายวรพันธ์คล้ามไพบูลย์กูรูบูติกโฮเทลของเมืองไทยในด้านต่างๆเช่นการลงทุนการบริหารจัดการความรู้ด้านกฎหมายอาคารเทคนิคการตกแต่งห้องพักเพื่อสร้างจุดขายและเพิ่มมูลค่าห้องพักรวมถึงส่งทีมพัฒนาลงพื้นที่ให้คำปรึกษาธุรกิจพร้อมเตรียมสินเชื่อดอกเบี้ยถูกไว้รองรับการลงทุนเช่นสินเชื่อเศรษฐกิจติดดาววงเงิน 50,000 ล้านบาทคิดดอกเบี้ยเพียง 3% คงที่3ปีแรกผ่อนนาน7ปีสามารถใช้บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมค้ำประกันฟรี4ปีแรกวงเงินกู้สูงสุด5ล้านบาทต่อรายกู้1ล้านบาทผ่อนเพียงวันละ460บาทเท่านั้นนอกจากนี้ทางจังหวัดบุรีรัมย์กำหนดแผนจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวภายในจังหวัดทุกเดือนในรูปแบบที่แตกต่างกันออกไปภายใต้ชื่อเที่ยวทั้งปีที่บุรีรัมย์เพื่อให้หลังจากจบการแข่งขันโมโตจีพีแล้วนักท่องเที่ยวยังเข้ามาเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์ได้อย่างต่อเนื่องซึ่งจากข้อมูลการประกอบธุรกิจของ SME โดยทั่วไปหากผ่าน3ปีแรกของการเริ่มต้นธุรกิจไปได้แล้วธุรกิจจะสามารถดำเนินต่อไปได้ดังนั้นเชื่อว่าหลังจากครบสัญญา3ปีของการเป็นเจ้าภาพจัดโมโตจีพีผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ B Stay จะมีศักยภาพสูงสามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้อย่างมั่นคงแข็งแรงและยั่งยืนสำหรับโครงการ B Stay นอกจากด้านหอพักแล้วยังสนับสนุนธุรกิจท่องเที่ยวบุรีรัมย์ด้านอื่นๆได้แก่ B Tour บริการแผนการท่องเที่ยวและกิจกรรมแบบบุรีรัมย์ไลฟ์สไตล์เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเรียนรู้วิถีชีวิตและกิจกรรมของชาวบุรีรัมย์ B Uber บริการรถเช่าพร้อมคนขับให้คนบุรีรัมย์ได้เป็นเจ้าของรถเช่าเพื่อบริการรับส่งนักท่องเที่ยวเดินทางไปยังที่ต่างๆภายในจังหวัดและ B Line Man บริการรับส่งพร้อมส่งอาหารแบบ Delivery อำนวยความสะดวกให้นักท่องเที่ยวและคนพื้นที่ได้ลิ้มลองอาหารจากผู้ประกอบการในบุรีรัมย์ได้ง่ายยิ่งขึ้นค่ะ